เราเจอกับโรคนี้มาไม่กี่เดือนเองแล้วเราก็จะต้องคิดทุกอย่างภายในช่วงเวลาสั้นๆนี้แต่ความสำเร็จนี้ไม่ได้อยู่ที่คนคิดอย่างเดียวนะครับทุกๆท่านในฐานะที่ท่านเป็นพี่น้องประชาชนที่จะต้องร่วมมือกับพวกเราแล้วก็ทำให้สำเร็จขอความร่วมมือกับท่านในทุกๆกิจการกิจกรรมมีสิ่งใดที่ผมเองที่เป็นตัวแทนของทางสบคจะต้องได้รับทราบเพื่อเอามาปรับปรุงทำให้มันดีขึ้นผมคาดหวังอยู่อย่างเดียวครับเราจะต้องเดินไปข้างหน้าตัวเลขเราจะต้องดีอย่างนี้เพื่อเราจะได้กลับไปสู่ระยะที่3ที่4ข้างหน้าซึ่งก็คือการกลับไปสู่สภาวะปกติของเรานั่นเองแต่ปกติของเราก็ไม่ได้ปกติทั้งหมดต้องเป็นปกติตามชีวิตวิถีใหม่ซึ่งท่านจะต้องคาดหน้ากากนะครับล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างอยู่ดีเพราะยังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษานั่นคือสิ่งที่เราต้องปรับตัวปรับใจกันแล้วก็กลับมาเราดูแลสุขภาพเราได้เศรษฐกิจเราดีขึ้นเราจะเป็นชาติต้นๆหรือเปล่าของในโลกนี้อยู่ที่จังหวะไม่กี่วันที่ข้างหน้านี้นี่คือสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ต้องไม่กระพริบตาแล้วก็ต้องขอความร่วมมือของท่านเช่นเดียวกันครับกับ 90% ถึง 100% ให้ได้เพื่อเราจะก้าวไปด้วยกันแล้วมีเศรษฐกิจที่ดีกลับคืนมาได้เหมือนเดิมในภาวะที่โรคนี้ยังมีอยู่นะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทุกท่านให้ความร่วมมือครับ